สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เรามาดูประวัติของล็อกคิดมาตินซึ่งเป็นบริษัทด้านอากาศยานอวกาศและการป้องกันประเทศรายใหญ่ของโลกและล็อกคิดมาตินมีอิทธิพลต่อบริษัทนวัตกรรมของอเมริกาเช่น Google Amazon Facebook และ Apple ได้อย่างไรล็อกคิดมาร์ตินก่อตั้งขึ้นในปี1995ผ่านการควบรวมกิจการของบริษัทล็อกคิดและมาร์ตินล็อกคิดก่อตั้งขึ้นในปี1912โดยพี่น้องตระกูลล็อกคิดโดยก่อตั้งบริษัทชื่อ Algo Hydro Airplane Company และในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นล็อกคิด Corporation ล็อกคิดซึ่งเคยสร้างเครื่องบินขนาดเล็กได้เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการจัดหาเครื่องบินทหารให้กับกองทัพสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2เครื่องบินขับไล่ที่ผลิตขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2คือเครื่องบินขับไล่ P-38 Lightning ด้วยความเร็ว649กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหลังสงครามโลกครั้งที่2เครื่องบิน F-80 Shooting Star ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ไอพ่นแบบแรกของอเมริกาก็ถูกผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกบริษัทมาร์ตินก่อตั้งขึ้นในปี1912เช่นเดียวกับบริษัทล็อกคิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาร์ตินได้ผลิตเครื่องบินขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นหลักเช่นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดกลาง B-26 และเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงสงครามอย่างไรก็ตามหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2บริษัทมาร์ตินเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาจรวดและประสบความสำเร็จในด้านขีปนาวุธและจรวดโดยพัฒนาอย่างที่1จรวดร่อนพื้นสู่พื้นครั้งแรกของสหรัฐนั่นก็คือขีปนาวุธร่อนนิวเคลียร์ MGM-1 และอย่างที่2 HGM-25A Titan 1ซึ่งเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปของสหรัฐอย่างไรก็ตามก็เกิดมีวิกฤตในตลาดอุตสาหกรรมการทหารที่ณตอนนั้นดูเหมือนว่าจะไปได้ดีโดยเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในช่วงสงครามการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1989บริษัทด้านการป้องกันประเทศในสหรัฐต้องเผชิญกับวิกฤตอีกครั้งการควบรวมกิจการการเข้าซื้อกิจการระหว่างบริษัททหารก็เกิดขึ้นในปี1990เนื่องจากมีการลดงบประมาณทางด้านกลาโหมและในปี1993ล็อกคิดได้เข้าซื้อกิจการทางด้านเครื่องบินของ General Dynamics ซึ่งผลิต F-16 และมาร์ตินได้เข้าซื้อธุรกิจทางด้านอวกาศของ GE และธุรกิจระบบอวกาศของ General Dynamics ตามลำดับและในที่สุดเมื่อทั้งสองบริษัทรวมกันในปี1995อุตสาหกรรมการทหารขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าล็อกคิดมาร์ตินก็ถือกำเนิดขึ้นนอกจากนี้ในปี2015ล็อกคิดมาร์ตินยังได้ซื้อกิจการทั้งหมด18บริษัทซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการชิโกสกี้ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่อง UH-50 Backhaul หลังจากเอาชนะวิกฤตอุตสาหกรรมการทหารที่หดตัวหลังสงครามเย็นผ่านไปการควบรวมกิจการและนวัตกรรมการผลิตก็ได้เติบโตกลายเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกล็อกคิดมาร์ตินซึ่งถือกำเนิดในลักษณะนี้ปัจจุบันดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอากาศยานระบบโรโตคราฟหรืออากาศยานปีกหมุนระบบการต่อสู้ขีปนาวุธและระบบการควบคุมการยิงและธุรกิจด้านอวกาศในปี2020แม้ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะยากลำบากแต่พวกเขายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่ 65.4 พันล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่การควบรวมกิจการเท่านั้นที่ทำให้ล็อกคิดมาร์ตินเป็นบริษัททางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกจุดแข็งที่สำคัญที่สุดของล็อกคิดมาร์ตินคือการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชั้นนำในตลาดและมีองค์กรที่เรียกว่า Skunk Works ซึ่งเป็นองค์กรนวัตกรรมแห่งแรกของโลกที่สร้างนวัตกรรมในปี1943ช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ME-262 เครื่องบินขับไล่ที่ขับเครื่องด้วยเครื่องยนต์เจ็ตลำแรกของโลกที่ผลิตโดยเยอรมันก็ได้เข้าสู่สนามรบกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มอบหมายให้ล็อกคีพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่สามารถบินด้วยความเร็ว965กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา180วันเพื่อตอบโต้กับ ME-262และเพื่อตอบสนองต่อการทำงานในระยะเวลาการพัฒนาอันสั้นล็อกคีดมาร์ตินได้จัดตั้งทีมพัฒนาขนาดเล็กซึ่งประกอบด้วยเคลลี่จอห์นสันนักพัฒนาเครื่องบินในตำนานพร้อมกับวิศวกร23คนและช่างเทคนิค30คนและเนื่องจากไม่มีที่ว่างในโรงงานพร้อมต้องผลิตเครื่องบินขับไล่เพื่อใช้ในสงครามจึงมีการใช้เต็นท์ละครสัตว์ขนาดใหญ่เพื่อสร้างเป็นพื้นที่ในการทำงานเพื่อคิดค้นพัฒนาและเริ่มพัฒนาโครงการเนื่องจากกลิ่นเหม็นจากโรงงานพลาสติกที่อยู่ใกล้กับเต็นท์จึงเรียกพื้นที่ทำงานของเต็นท์นี้ว่า Skunk Works และ Skunk Works ก็กลายมาเป็นชื่อขององค์กร
พวกเขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ P-80 โดยใช้ระยะเวลาเพียง143วัน1เดือนก่อนหน้า180วันที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐร้องขอแต่เนื่องจากข้อบกพร่องที่มาจากระยะเวลาการพัฒนาที่รวดเร็วการผลิตขนาดใหญ่จึงเริ่มขึ้นหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ภายใต้ชื่อ F-80 Shooting Starหลังจากนั้นผู้บริหารของ Lockheed ได้เล็งเห็นความสำเร็จของรูปแบบการทำงานแบบ Skunk Works ดังนั้นจึงยังคงใช้ Skunk Works เป็นองค์กรพัฒนาขนาดเล็กโดยไม่ถูกยุบและตำนานของ Skunk Works ก็เริ่มต้นขึ้น Skunk Works เป็นการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือในการทำงานถือเป็นมูลค่าสูงสุดและในฐานะองค์กรที่ลดงานด้านเอกสารไม่อยู่ภายใต้การแทรกแซงของฝ่ายบริหารจึงรับประกันความคิดสร้างสรรค์ของนักพัฒนาให้เกิดความสร้างสรรค์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของโครงการด้วยเหตุนี้จึงลดความกลัวต่อความท้าทายใหม่พวกเขาสร้างบรรยากาศเช่นนี้ให้เกิดขึ้นในที่ทำงานอาวุธที่พัฒนาโดยทีมงาน Skunk Works ที่ทำงานด้วยวัฒนธรรมขององค์กรแบบนี้ได้แก่ U-2 เครื่องบินลาดตระเวนสอดแนมเหนือระดับความสูง20กิโลเมตร SR-71 Blackbird เครื่องบินลาดตระเวนสอดแนมด้วยความเร็วเหนือเสียงและ F-117 เครื่องบินขับไล่ล่องหนลำแรกของโลกเครื่องบินขับไล่ยุคที่5 F-22 Raptor และ F-35 Lightning II โดรน RQ-170 เป็นต้นวัฒนธรรมองค์กร Skunk Works ของ Lockheed Martin มีผลอย่างมากไม่เพียงต่อความสำเร็จของ Lockheed Martin เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อบริษัทนวัตกรรมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยในช่วงปี1980 IBM ใช้วัฒนธรรมองค์กรแบบนี้และประสบความสำเร็จในการพัฒนา PC ราคาไม่แพงซึ่งทำให้อุตสาหกรรม PC เฟื่องฟูมาและในปี2000 Motorola นำความคิดนี้มาใช้และประสบความสำเร็จในการพัฒนาเลเซอร์ฟูนซึ่งได้รับการประเมินว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ก้าวล้ำในขณะนั้นนอกจากนี้วิธีการทำงานแบบ Skunk Works ยังได้รับการแนะนำและดำเนินการโดย Google X ของ Google, Amazon Lab 126และการพัฒนา Microsoft Xbox วิธีการดำเนินการในรูปแบบขององค์กรแบบนี้ได้รับการปฏิรูปและขณะนี้บริษัทต่างๆเช่น Apple, Twitter และ Facebook ก็นำมาปรับใช้และดำเนินการอย่างกว้างขวางปัจจุบันองค์กรของบริษัทที่มีนวัตกรรมเหล่านี้กำลังสร้างวัฒนธรรมขององค์กรใหม่โดยองค์กรที่มีนวัตกรรมแบบนี้ในยุคแรกๆเช่น Skunk Works ใช้ความชาญฉลาดการเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการมองเห็นการไกลนั้นได้รับตัวอย่างมาจากการทำงานของสมองของมนุษย์ตามคำบอกกล่าวของวิทยาศาสตร์ทางสมองใหม่ล่าสุดว่ากันว่าความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดของมนุษย์ถูกกำหนดโดยการเชื่อมโยงอย่างอิสระของเซลล์ประสาทซึ่งเป็นเซลล์ที่ประกอบขึ้นในสมองของมนุษย์ความชาญฉลาดนี้ยังมีอิทธิพลต่อโครงสร้างองค์กรในปัจจุบันของบริษัทอีกด้วยบริษัทต่างๆเช่น Google, Facebook, Netflix และ Apple กำลังดำเนินการขององค์กรของตนเองในลักษณะที่ว่าให้พนักงานร่วมกันคิดร่วมกันทำงานโดยให้อิสระภาพอย่างเต็มที่กับทีมงานขนาดเล็กเช่นเดียวกันกับการแตกตัวอย่างอิสระของเซลล์ประสาทหรือนิวรอนสกาวอีกในนึงก็คือได้นำมาใช้เป็นโครงสร้างองค์กรของบริษัทซึ่งทีมงานขนาดเล็กก็เปรียบเสมือนเซลล์ประสาทสมองซึ่งเชื่อมต่ออย่างอิสระเพื่อให้สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้โดยออกจากโครงสร้างแบบเดิมๆที่มีอยู่ Google และ Facebook ไม่มีคำแนะนำในการทำงานและหากคุณมีไอเดียหรือความคิดใหม่ๆก็สามารถโพสต์ลงในกระดานข่าวและรับสมัครผู้ที่สนใจเพื่อเริ่มโครงการโครงการที่เริ่มต้นด้วยวิธีนี้จะได้รับการทดสอบจาก 0.01% ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่มีโดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติหรือไม่ต้องมีการอนุมัติล่วงหน้าและหากผลลัพธ์ที่ได้มีนัยสำคัญทางสถิติหรือก็คือผลลัพธ์ออกมาดีจะสามารถขยายโครงการและนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติสตีฟจ็อบส์ผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าได้พิจารณาการออกแบบอาคารเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์โดยบังเอิญให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเขาสร้างสำนักงานใหญ่ของพิซซ่าบริษัทแอนิเมชันที่ดีที่สุดในโลกมีเรื่องราวที่กล่าวถึงกันโดยทั่วว่าตอนที่เขาสร้างอาคารสำนักงานใหญ่เขาพยายามสร้างห้องน้ำซึ่งเป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องไปโดยสร้างแค่จุดเดียวของตึกเพื่อส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันโดยผ่านการเผชิญหน้าโดยบังเอิญหรือให้มีโอกาสที่จะพบปะพูดคุยเพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรโดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าการปล่อยให้เซลล์ประสาททำงานอย่างอิสระเหล่านี้หรือการปล่อยให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวงการเพลงของเกาหลีเหตุผลก็คือเมื่อคุณดูช่วงเวลาที่ภาพยนตร์และดนตรีเกาหลีเริ่มเติบโตมันคือช่วงหลังปี1996
นั่นก็เพราะว่าเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อมีการยกเลิกระบบเซ็นเซอร์ล่วงหน้าในภาพยนตร์และดนตรีในปี1996ขณะที่เกาหลีใช้ระบบเซ็นเซอร์ก็มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่มีความหมายว่าไฟหน้าต่างถูกปิดอยู่ในเวลาตอนกลางคืนซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเพลงต้องห้ามเหตุผลก็คือไฟที่หน้าต่างควรเปิดในเวลาตอนกลางคืนทำไมถึงปิดเหตุผลนี้เองที่ทำให้เพลงนี้ถูกห้ามมันเป็นเรื่องตลกใช่ไหมและเมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นทำให้มีการเข้าถึงข้อมูลในขณะเดียวกันก็ยกเลิกการปิดกั้นทางความคิดทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อุตสาหกรรมทางด้านภาพยนตร์และดนตรีของเกาหลีจึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือการเชื่อมต่ออย่างอิสระของเซลล์ประสาทสร้างความชาญฉลาดในขณะที่ระบบปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินถูกยกเลิกการเชื่อมต่อที่เป็นอิสระของพรสวรรค์ที่มนุษย์มีก็เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมด้านศิลปะสู่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4หรือยุค 4.0 ที่เราได้ยินกันบ่อยในทุกวันนี้และเรากำลังพูดถึงเศรษฐกิจแพลตฟอร์มซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ฉันคิดว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มคือการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตโดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมทางสังคมหรือวัฒนธรรมรวมกลุ่มที่บรรลุการเชื่อมต่อที่เป็นอิสระของบุคคลที่มีความสามารถเช่นเดียวกับการเชื่อมต่อที่เป็นอิสระของเซลล์ประสาทวันนี้เรามาดูประวัติของล็อกฮีดมาร์ตินบริษัททางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกและวิธีการทำงานแบบ Skunk Works ที่มีอิทธิพลเชิงนวัตกรรมต่อบริษัทอเมริกันหากชมแล้วชอบรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามมาตลอดค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ